จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ตค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคร็ตนะคะวันนี้อุ๋ยก็จะพามาผัดหน่อไม้ไก่ค่ะนี่เลยหน่อไม้ซึ่งวิธีการต้มหน่อไม้อุ๋ยก็ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะรับรองค่ะทำตามหน่อไม้ของเราไม่ขมเฟื่องแน่นอนเลยค่ะนี่อุ๋ยก็ต้มมาเรียบร้อยแล้วนะก่อนที่เราจะผัดค่ะเราต้องต้มหน่อไม้ก่อนนะคะแล้วเราถึงค่อยนำมาผัดค่ะวันนี้หน่อไม้ที่อุ๋ยใช้นะ300กรัมค่ะ3ขีดนะไก่ค่ะอุ๋ยก็จะใช้เป็นไก่สะโพกค่ะนอสอนะนำมาสับเลยค่ะเพราะว่าเนื้อไก่ส่วนของสะโพกเขาจะนุ่มนะอุ๋ยก็เลยจะใช้ส่วนของเนื้อสะโพกนอสอค่ะ300กรัมนะเท่ากับหน่อไม้เลยค่ะปริมาณนะสามารถปรับเพิ่มลดได้เลยค่ะใครชอบทานหน่อไม้เยอะใครชอบทานไก่เยอะนะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะให้หั่นนะเฉียงไปเฉียงมาเลยค่ะส่วนของเครื่องแกงพริกของอุ๋ยนะก็จะเป็นพริกแดงจินดาค่ะพริกเหลืองค่ะหั่นเลยนะความเผ็ดแล้วแต่เลยค่ะพริกแดงก็จะให้ความเผ็ดนะใครอยากได้ความหอมก็สามารถเพิ่มพริกขี้หนูลงไปได้เลยนะถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ไปได้ค่ะแต่เราต้องใช้เป็นพริกแดงจินดาค่ะเพื่อให้ผัดหน่อไม้ของเรามีสีสันที่สวยงามค่ะและอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้เวลาเราผัดเมนูนี้แล้วน่ารับประทานค่ะพริกชี้ฟ้าเหลืองค่ะให้หั่นเลยนะเวลาตำเจ๊ตำง่ายค่ะกระเทียมค่ะรากผักชีค่ะ2ต้นนะอุ๋ยจะใช้รากผักชี2ต้นค่ะและใบโหระพาค่ะใบโหระพาอุ๋ยแนะนำนะเวลาเลือกซื้อให้เลือกซื้อใบที่เขาใบเล็กๆหน่อยค่ะอย่าเป็นใบใหญ่นะถ้าเป็นใบใหญ่อยากกินมันไม่ค่อยหอมในความรู้สึกของอุ๋ยค่ะให้เลือกเป็นใบเล็กๆค่ะเขาจะให้ความหอมและฉุนกว่านะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะให้นำพริกกระเทียมและรากผักชีค่ะไปตำหรือปั่นได้เลยค่ะตั้งกระทะค่ะไฟเลยค่ะแล้วใส่น้ำมันค่ะจะใช้น้ำมันสำหรับผัดอาหารนะก็จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองค่ะเราใส่น้ำมันเสร็จแล้วรอน้ำมันร้อนค่ะแล้วใส่ไก่ลงไปเลยค่ะเราจะลวนไก่ก่อนค่ะเมื่อเราลวนไก่ได้ 50% แล้วค่ะเราใส่พริกที่เราโขกไว้แล้วลงไปเลยค่ะเราจะผัดจนกว่าพริกของเราจะหอมก่อนค่ะแล้วเรามาปรุงรสค่ะด้วยซอสหอยนางรมค่ะน้ำปลาค่ะเมนูนี้นะผมจะให้เน้นซอสหอยนางรมค่ะเพราะตัวของซอสหอยนางรมนะก็จะมีความข้นเขียวค่ะทำให้เคลือบส่วนของไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้และไก่ค่ะให้มีรสชาตินะแล้วเราตัดน้ำตาลค่ะเล็กน้อยค่ะเมนูนี้นะจะเป็นออกเค็มนำค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มาใส่ส่วนของหน่อไม้ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะให้เพื่อนๆค่ะใช้น้ำล้างครกใส่ลงไปเลยค่ะเราจะใส่น้ำล้างครกค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะเพราะเราต้องการจะผัดละให้เครื่องปรุงซึมสู่หน่อไม้ค่ะหน่อไม้เราจะได้มีรสชาติด้วยนะเราอย่าผัดแป๊บเดียวค่ะเพราะถ้าเราผัดแป๊บเดียวนะหน่อไม้ของเราจะไม่มีรสชาติค่ะเราใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยถ้าขาดอ่อนเค็มนะหนูแนะนำเลยค่ะให้ใส่เป็นซอสหอยนางรมค่ะเราจะเน้นที่ซอสหอยนางรมเลยนะเมนูนี้แล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปเลยค่ะและตามด้วยใบโหระพาค่ะเวลาเราจะผัดใบโหระพาค่ะไม่ให้ดำเราต้องผัดหัวผังเราให้สุกค่ะเท่า
นี้ค่ะเราก็ได้ผัดหน่อไม้ไก่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปใส่จานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ